ดิเลกพอดแคสต์ Politics of Everyday Life เพราะการเมืองอยู่กับเราทุกที่ทุกเวลาขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ดิเลกพอดแคสต์ใน EP ที่28ของพอดแคสต์ของศูนย์วิจัยดิเลกชัยนามคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับการปรับคณะรัฐมนตรีของฟูมิโอคิชิดะที่ประกาศเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาหลายฝ่ายมองว่าปัจจัยสำคัญมาจากคะแนนนิยมที่ร่วงลงมาหลังจากกรณีที่อดีตนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะถูกลอบสังหารโดยผู้สังหารอ้างถึงแรงจูงใจถึงความสัมพันธ์ของอดีตนายกรัฐมนตรีกับโบสถ์แห่งความสามัคคีนะครับนอกจากนี้การปรับครม.คิชิดะ2ยังมีความน่าสนใจในการกระจายอำนาจให้กับกลุ่มก้อนต่างๆในพรรค LDP รวมไปถึงความต่อเนื่องเชิงนโยบายซึ่งดิเลกพอดแคสต์ใน EP นี้ผมจะพาคุณผู้ฟังมาเปลี่ยนโหมดมาสู่แนวของการวิเคราะห์การเมืองญี่ปุ่นของคณะรัฐมนตรีคิชิดะ2กับศาสตราจารย์ดร.สิริพรวัชวรรณครุอาจารย์ประจำสาขาการระหว่างประเทศคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในตอนวิเคราะห์ครม.ใหม่ของฟูมิโอะคิชิดะสวัสดีครับอาจารย์ผมขอเริ่มที่การปรับครม.เมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมามันสะท้อนการเมืองญี่ปุ่นอย่างไรบ้างครับคือก่อนที่จะพูดว่าการปรับครม.เนี่ยมันสะท้อนการเมืองญี่ปุ่นอย่างไรเนี่ยเราอยากทำความเข้าใจนิดนึงก่อนว่าการปรับครม.ครั้งนี้มันไม่ใช่อะไรที่ไม่คาดคิดนะคะคือหมายความว่าเอาเข้าจริงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่หลายฝ่ายก็คิดไว้อยู่แล้วล่ะค่ะว่าเดี๋ยวจะเกิดการปรับครม.เพียงแต่ว่าการปรับครม.เนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วกว่าที่หลายคนคาดหมายนะคะทีนี้ถามว่าทำไมคาดเดากันได้อยู่ว่าจะมีการปรับครม.เหตุผลก็คือเพราะว่าผลการเลือกตั้งสภาสูงเมื่อเดือนที่แล้วอะค่ะผลการเลือกตั้งสภาสูงเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยพรรครัฐบาลนะคะก็คือทั้ง LDP Komen เนี่ยเป็นพรรคที่ได้เสียงข้างมากนะคะจากการเลือกตั้งการได้เสียงข้างมากจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาสูงเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนเนี่ยเห็นชอบกับแนวนโยบายของรัฐบาลนะคะทีนี้เวลาที่ประชาชนเห็นชอบกับแนวนโยบายของรัฐบาลเนี่ยมองจากมุมรัฐบาลก็คือว่าก็ต้องดำเนินนโยบายนั้นให้ประสบความสำเร็จถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีคิชิดะก็ต้องดำเนินนโยบายล่ะค่ะทีนี้จะดำเนินนโยบายเขาก็ต้องการคณะรัฐมนตรีต้องการตัวรัฐมนตรีที่เห็นพ้องกับนโยบายเขามีความสามารถมีประสบการณ์เพื่อที่จะช่วยกันผลักดันให้นโยบายเนี่ยมันประสบความสำเร็จตามที่ได้สัญญาไว้กับประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นในแง่นี้เนี่ยการปรับครม.เป็นเรื่องปกตินะคะแต่การปรับเนี่ยมันเร็วขึ้นเหตุผลว่าทำไมปรับเร็วขึ้นนี่ก็คือเพราะว่าคะแนนนิยมลดลงนะคะซึ่งคะแนนนิยมลดลงเนี่ยมันเกิดขึ้นเขาเรียกอะไรนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะก่อนปรับครม.เนี่ยคะแนนนิยมลดลงมากนะคะเทียบกับคะแนนนิยมหลังจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาสูงผลสำรวจอะค่ะหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาสูงคะแนนนิยมขึ้นไปสูงมากนะคะแต่พอผ่านไป2อาทิตย์เนี่ยคะแนนนิยมลงนะคะทีนี้อันนี้ก็เลยทำให้รัฐบาลคิชิดะคิดว่าต้องปรับครม.อะค่ะเพื่อเหมือนกับสร้างภาพให้คณะรัฐมนตรีดูดีขึ้นในสายตาของประชาชนจะได้ดึงคะแนนนิยมกลับคืนมานะคะนี่ถามว่า เหตุผลของการที่คะแนนนิยมตกลงเนี่ยมันคืออะไรหลักๆ ก็คือมาจากการที่คณะรัฐมนตรีสมาชิกในคณะรัฐมนตรีนะคะรวมทั้งสมาชิกพรรค LDP จำนวนหนึ่งเนี่ยมีความสัมพันธ์เกี่ยวพันกับกลุ่มศาสนาค่ะโดยเฉพาะกลุ่ม Unification Church นะคะซึ่งอันนี้ไปเกี่ยวเนื่องกับการเขาเรียกอะไรคะการสังหารอดีตนายกรัฐมนตรีอาเบะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นประชาชนก็รู้สึกว่าไม่ชอบกับการที่นักการเมืองฝากรัฐบาลเนี่ยมีความสัมพันธ์กับกลุ่มศาสนาก็เลยทำให้คะแนนนิยมตกนะคะเพราะคะแนนนิยมตกรัฐบาลก็ต้องปรับอะค่ะเพื่อที่จะทำให้คะแนนนิยมกลับมานะคะเพราะอันนี้คือสาเหตุว่าทำไมถึงปรับครม.เร็วขึ้นนะคะนี่พอปรับครม.แล้วสะท้อนการเมืองอะไรบ้างของญี่ปุ่นเนี่ยมี3ประเด็นนะคะที่อาจารย์อยากพูดวันนี้ที่เราอยากพูดวันนี้อันแรกก็คือการปรับครม.เนี่ยมันสะท้อนสิ่งที่เรียกกันว่าการเมืองด้วยพรรคการเมืองอะค่ะคือในญี่ปุ่นเนี่ยระบบการเมืองของเขาเนี่ยมันเป็นการเมืองที่ดำเนินการโดยพรรคการเมืองนะคะก็คือคำว่าดำเนินการโดยพรรคการเมืองหมายถึงว่าผู้ที่จะมาเป็นรัฐบาลนะคะนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีแบบต้องมาจากพรรคการเมืองนะคะมาจากการเลือกตั้งนะคะทีนี้ในกรณีของรัฐบาลการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ของรัฐบาลคิชิดะเนี่ยก็คือ LDP เป็นผู้ริเริ่ม
ในการปรับครม.นะคะในเวลาเดียวกันพรรคร่วมรัฐบาลก็คือโคเมเนี่ยเห็นด้วยนะคะในการที่จะปรับครม.นะคะเพราะมันก็จะสะท้อนว่าเนี่ยการดำเนินการในทางการเมืองถูกดำเนินการด้วยพรรคการเมืองโดยพรรคเสียงข้างมากซึ่งเป็นผู้นำในการจัดตั้งรัฐบาลนะคะก็คือ LDP ประเด็นที่2นะคะมันคือการเมืองของกลุ่มการเมืองในพรรคการเมืองด้วยนะคะคือประเด็นแรกเนี่ยมันสะท้อนว่าอันนี้คือการเมืองโดยพรรคการเมืองใช่ไหมคะพรรคการเมืองเป็นคนดำเนินการนอกจากนั้นเนี่ยเนื่องจากในพรรคการเมืองหลักอะค่ะก็คือ LDP เนี่ยมันมีกลุ่มการเมืองอยู่ข้างในเยอะหลายกลุ่มนะคะดังนั้นเนี่ยการปรับครม.การย้ายตำแหน่งต่างๆเนี่ยมันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการสร้างเอกภาพหรือการสะท้อนความขัดแย้งของพรรคนะคะของกลุ่มต่างๆในพรรคซึ่งในกรณีของรัฐบาลคิชิดะรอบนี้มันคือการสะท้อนภาพความพยายามในการสร้างเอกภาพระหว่างกลุ่มการเมืองต่างๆในพรรค LDP นะคะด้วยการกระจายตำแหน่งรัฐมนตรีไปตามกลุ่มต่างๆให้มันสมดุลนะคะคือสมดุลในที่นี้หมายความว่าจำนวนรัฐมนตรีก็จะเป็นไปตามสัดส่วนจำนวนส.ส.ของกลุ่มนั้นในสภานะคะหมายความว่าถ้ากลุ่มนั้นมีส.ส.ในสภาเยอะใช่ไหมคะเขาก็จะได้ตำแหน่งรัฐมนตรีไปเยอะนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มตอนนี้ที่เป็นกลุ่มใหญ่ๆอยู่ใน LDP เนี่ยนะคะในสภาก็มี5กลุ่มนะคะมีกลุ่มของอาเบะนะคะมีกลุ่มอาโสมีกลุ่มของคิชิดะเองนะคะมีกลุ่มของโมเตคิแล้วก็มีกลุ่มของบิไกนะคะเพราะฉะนั้นตำแหน่งรัฐมนตรีก็จะกระจายไปใน5กลุ่มนี้ก่อนนะคะกลุ่มอาเบะกับอาโสเนี่ย2กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีส.ส.มากที่สุดเขาก็จะได้ตำแหน่งรัฐมนตรีไป4ตำแหน่งนะคะส่วนกลุ่มของคิชิดะกับโมเตคิเนี่ยเป็นกลุ่มที่ใหญ่ลงมาเป็นอันดับ3 4อะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้ตำแหน่งรัฐมนตรีกันไปคนละ3ตำแหน่งกลุ่มละ3นะคะส่วนกลุ่มนิกายเนี่ยมีส.ส.อยู่ในกลุ่มไม่ได้เยอะมากนะคะก็จะได้ไป2ตำแหน่งนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีส.ส.ที่เขาไม่สังกัดกลุ่มใดๆเลยอยู่จำนวนหนึ่งเพราะฉะนั้นคิชิดะก็เอาตัวแทนของพวกที่ไม่สังกัดกลุ่มเนี่ยเอามาด้วยนะคะเอามาเป็นรัฐมนตรีด้วยก็จะมี2คนนะคะส่วนอีก1ตำแหน่งเนี่ยก็คือต้องให้กับพรรคร่วมรัฐบาลนะคะก็คือให้ไปกับโคเมโตะเพราะอันนี้รวมกันก็ครบ19คนใช่ไหมคะ19คนเนี่ยก็คือสะท้อนการสร้างเอกภาพในพรรครวมทั้งความสมดุลของอำนาจในพรรคด้วยนะคะเพราะมันก็เลยทำให้เขาเรียกอะไรนะคะการเมืองเนี่ยมันดูคือคณะรัฐมนตรีมันสะท้อนความนิ่งทางการเมืองใช่ไหมคะก็คือคิชิดะสามารถเขาเรียกอะไรนะคะจัดการที่ทำให้ภาพเขาเรียกอะไรความสัมพันธ์ของกลุ่มการเมืองเนี่ยมันไม่ขัดแย้งกันนะคะที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ารอบนี้คิชิดะเอาคนที่เคยเป็นคู่แข่งของตัวเองนะคะตอนที่แข่งกันจะเป็นนายกไม่ใช่ขออภัยแข่งกันจะเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยนะคะสองคนคือซานาเอะทาไกชิกับทาโร่โคโนะเนี่ยเอามาเป็นรัฐมนตรีด้วยนะคะอันเนี้ยมีคนตั้งข้อสังเกตว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่ดีเราเองก็เห็นด้วยนะคะคือมันเป็นยุทธศาสตร์ที่ดีอะค่ะเป็นยุทธศาสตร์ที่เรียกกันว่าfriends close enemies closer อะค่ะคือเอาเพื่อนไว้ใกล้ตัวก็จะได้เพื่อนเอาไว้ช่วยเราส่วนศัตรูก็เอาไว้ใกล้ตัวกว่าอีกนะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่าศัตรูทำอะไรเราก็จะได้ระมัดระวังได้นะคะในเวลาเดียวกันทั้งซานาเอะแล้วก็โคโนะเนี่ยคือทั้งสองคนก็มีเขาเรียกอะไรนะคะมีอิทธิพลในพรรคต่อให้เขาไม่ได้สังกัดกลุ่มนะคะเพราะฉะนั้นในแง่นี้เนี่ยมันก็เป็นการสร้างเขาเรียกอะไรคะความเป็นเอกภาพที่ดีอะค่ะในพรรคนะคะในคณะรัฐมนตรีด้วยนะคะอันนี้ประการที่3นะคะถามว่าครม.ใหม่สะท้อนอะไรเราคิดว่ามันสะท้อนเรื่องที่เราเรียกกันว่าการเมืองของความต่อเนื่องอะค่ะคือเนื่องจากมันเป็นการปรับครม.จากที่เขาเคยเป็นนายกรัฐมนตรีมาก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ปรับกันเพื่อมาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งซึ่งเรามองเห็นก็คือความต่อเนื่องเชิงนโยบายคือคิชิดะต้องการความต่อเนื่องเชิงนโยบายทีนี้จะทำให้ความต่อเนื่องเชิงนโยบายมันดำรงอยู่ได้ก็ต้องตั้งคณะรัฐมนตรีและตัวรัฐมนตรีที่มาดำเนินการซึ่งอยู่ในไลน์เดียวกับเข
ขาเรียกอะไรกลุ่มเดิมอะค่ะคือจะต้องไม่ใช่ฉีกออกไปจนกระทั่งไม่สามารถสืบเนื่องนโยบายไปได้นะคะนั่นเราก็จะเห็นสิ่งที่เรียกกันว่าการเมืองของความต่อเนื่องเชิงนโยบายนะคะตรงนี้มันสะท้อนอะไรบ้างอย่างเช่นก็คือเขาเก็บรัฐมนตรีเดิมไว้อะค่ะคือรัฐมนตรีเดิมนี่คือรัฐมนตรีที่อยู่ในรัฐบาลชุดที่แล้วของตัวเขาเองเนี่ยนะคะ4คนเนี่ยก็เอามาไว้เหมือนเดิมอย่างเช่นฮายาชิซึ่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศก็เก็บไว้ซูซูกิอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเนี่ยเก็บไว้ยามากิน่าจะชื่อยามากิวะนะคะยามากิวะเนี่ยก็เก็บไว้เหมือนกันเป็นรัฐมนตรีกระทรวงEconomic Revitalization นะคะการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจแล้วรับผิดชอบเฉพาะเรื่องที่เป็น New Capitalism ซึ่งเป็นนโยบายใหญ่ของคิชิดะด้วยนะคะมันเวลาที่เขาเก็บรัฐมนตรีแบบนี้เอาไว้ก็คือแปลว่ามันจะเห็นความต่อเนื่องของนโยบายนะคะยังมีลักษณะอีกแบบนึงที่เขาทำนั่นก็คือว่าการเก็บความสัมพันธ์กับรัฐมนตรีซึ่งในชุดที่แล้วเป็นรัฐมนตรีแต่พอในชุดเนี้ยเขาเอาออกจากการเป็นรัฐมนตรีไปเลยนะคะก็คือเอาออกจากการเป็นรัฐมนตรีแต่ก็ยังเก็บไว้ให้มีความสัมพันธ์กับนายกรัฐมนตรีอย่างเช่นกรณีของคีชีเนี่ยก็คือคีชีเดิมเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมใช่ไหมคะเพราะพอเวลาที่เขาเปลี่ยนตอนนี้คีชีไม่ได้เป็นรัฐมนตรีกลาโหมละนะคะแต่เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นในเชิงความสัมพันธ์เพื่อที่จะรักษาความต่อเนื่องเนี่ยมันก็ยังอยู่นะคะวิธีที่เขาทำก็คือว่าเอาคนใหม่เข้ามาเลยแต่คนใหม่เนี่ยหมายถึงคนที่ไม่เคยเป็นรัฐมนตรีอยู่ในรัฐบาลของเขาครั้งที่แล้วแต่ไม่ใช่ไม่เคยเป็นรัฐมนตรีนะคะเคยเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลของคนอื่นๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีฝีมือมีความสามารถก็เอาตั้งเข้ามานะคะโดยที่คนกลุ่มนี้จะต้องมีแนวทางที่เห็นพ้องกับนโยบายของคิชิดะค่ะคนที่สำคัญอย่างเช่นฮามาดะเนี่ยที่มาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมค่ะคือฮามาดะเนี่ยมีประสบการณ์ของการเป็นรัฐมนตรีกลาโหมมาก่อนในรัฐบาลอาโศกนะคะมีความเชี่ยวชาญทางด้านความมั่นคงเคยเป็นเขาเรียกอะไรนะคะอยู่ในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความมั่นคงมาหลายสมัยนะคะต่อให้ไม่ได้เป็นตัวรัฐมนตรีนะคะนอกจากนั้นเนี่ยในเชิงแนวคิดอะค่ะเขาก็เป็นพวกอนุรักษ์นิยมนะคะแล้วก็สนับสนุนเขาเรียกอะไรคะการเหมือนกับมีบทบาทของ self defense force รวมทั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในแง่นี้เนี่ยคิชิดะก็เอาเลือกคนนะคะเพื่อที่จะทำให้นโยบายของเขาได้รับการสานต่อนะคะเมื่ออันนี้เนี่ยเราก็จะเห็นความต่อเนื่องนะคะที่สำคัญนอกจากนั้นเนี่ยมันอาจจะมีนโยบายบางเรื่องซึ่งเขาเรียกอะไรนะคะรัฐบาลคิชิดะรุ่นที่2เนี่ยครั้งที่2เนี่ยอยากสร้างความต่อเนื่องอีกนะคะอย่างเช่นนโยบายต่างประเทศอย่างเงี้ยซึ่งฮายาชิทำเอามาทำไว้แล้วก็เป็นนโยบายที่ค่อนข้างประสบความสำเร็จโดยเฉพาะการมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นมากขึ้นกับสหรัฐการมีความสัมพันธ์ที่ราบรื่นกับประเทศตะวันตกไม่ว่าจะเป็น EU กลุ่ม G7 หรือว่า NATO ก็ตามนะคะซึ่งอันเนี้ยมันก็จะเป็นภาพความสัมพันธ์ซึ่งรัฐมนตรีคนเดิมก็สามารถดำเนินการต่อไปได้นะคะจุดที่อาจจะเป็นประเด็นนิดนึงเวลาเราตั้งคำถามเรื่องการเมืองของความต่อเนื่องเนี่ยมันคือโดยเฉพาะในกรณีนโยบายเศรษฐกิจนะคะจะมีคำถามว่ามันต่อเนื่องจากตรงไหนต่อเนื่องจากคิชิดะ1มาคิชิดะ2หรือต่อเนื่องจากตั้งแต่อาเบะมาคิชิดะ1และคิชิดะ2อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคิชิดะเนี่ยตอนคิชิดะ1เนี่ยนะคะมีนโยบายในทางเศรษฐกิจเรื่อง New Capitalism เนี่ยแตกต่างจากแนวทางของ Abenomics นะคะอันนี้คือเพราะว่า Abenomics เนี่ยไปเน้นเรื่อง Growth มากนะคะเพื่อที่จะดึงให้เศรษฐกิจมันเติบโตทีนี้พอเน้นเรื่อง Growth มากมันเกิดปัญหาเรื่อง Inequality อะค่ะคิชิดะ1เนี่ยก็พยายามจะเน้นเรื่อง distribution คือกระจายความร่ำรวยเพื่อจะไปลด inequality นะคะซึ่งอันนี้แปลว่าคิชิดะ1เนี่ยไม่ได้ต่อเนื่องจากอาเบะถูกไหมคะทีนี้คำถามคือคิชิดะ2เนี่ยนะคะจะต่อเนื่องจากคิชิดะ1หรือเปล่านะคะถ้าดูจากตัวรัฐมนตรีนะคะที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือซูซูกิกับยามากิวะเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะต่อเนื่องจากคิชิดะ1นะคะซึ่งจะต่างจากอาเบโนมิกส์แต่ประเด็นคือว่า
ตอนนี้ในสังคมญี่ปุ่นก็เผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจมากนะคะและแนวทางเรื่อง New Capitalism น่าจนถึงขนาดนี้มันยังไม่มีรายละเอียดนะคะว่าจะดำเนินการแบบไหนคำถามใหญ่ก็คือว่าจะเน้นจะสร้างสมดุลระหว่าง Growth กับ Distribution อย่างไรอะค่ะไม่ใช่อันนี้ก็เลยกลายเป็นคำถามว่าคือตกลงแล้วเนี่ยเวลาคำว่าต่อเนื่องเนี่ยนะจะต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อไหร่อะค่ะต่อเนื่อง1 2คิชิดะ1 2หรือต่อเนื่องมาตั้งแต่อาเบะเลยเพราะว่าคนก็บอกว่าถ้าไม่เน้น Growth ตั้งแต่แรกมันจะเอาตรงไหนไป Distribute อย่างเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็เริ่มมีคำถามแบบนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวคงต้องไปดูรายละเอียดนะรายละเอียดคาดว่าน่าจะปลายปีนี้นะคะเมื่อมีการประชุมรัฐสภาสมัยสามัญนะคะคิชิดะก็ประกาศไปแล้วว่าจะเขาเรียกอะไรนำเสนอรายละเอียดของนโยบายนะคะแต่ทั้งหมดนี้ถ้าเราดูเฉพาะตัวครม.นะคะมันก็สะท้อนความต่อเนื่องอะค่ะแล้วการเสียชีวิตของอดีตนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะมีผลต่อการปรับครม.ครั้งนี้ไหมครับคืออันนี้ต้องแบ่งเป็น2ประเด็นนะคะประเด็นแรกคือตัวสถานการณ์การตายเนี่ยนะการตายของอาเบะเนี่ยถ้าไปดูเนี่ยการตายของอาเบะเนี่ยไม่มีผลนะเราคิดว่าไม่มีผลต่อเวลาของการปรับครม.และไม่มีผลต่อสัดส่วนของรัฐมนตรีที่มาจากแฟคชั่นของอาเบะด้วยนะคะเพราะว่าเขาก็ยังเป็นแฟคชั่นใหญ่คือตัวกลุ่มแฟคชั่นของอาเบะเองเนี่ยหลังจากที่อาเบะเสียชีวิตไปเนี่ยเขาก็ประกาศนะคะตกลงกันในกลุ่มว่าก็ยังจะคงชื่อแฟคชั่นว่าเป็นอาเบะแฟคชั่นอยู่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ในเชิงหัวหน้ากลุ่มอะค่ะเขาก็บอกว่าตอนนี้ก็จะปล่อยว่างไว้ก่อนดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้จะมีผลอะไรจำนวนส.ส.เขาก็ยังอยู่ที่จำนวนคงเดิมนะคะ90กว่าคนเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยได้ตำแหน่งรมต.ไปรัฐมนตรีเนี่ยก็ไป4ตำแหน่งอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการตายของอดีตนายกรัฐมนตรีอาเบะเนี่ยในแง่นี้ไม่มีผลนะคะต่อเรื่องเวลาของการปรับครม.หรือจำนวนรัฐมนตรีในจากแฟคชั่นของเขาในคณะรัฐมนตรีแต่สิ่งที่เราคิดว่ามีผลก็คือสาเหตุการตายและการจัดการพิธีศพอะหลังการตายเนี่ยอันนี้มีผลนะคะการจัดการพิธีศพหลังการตายเนี่ยทำให้เกิดข้อถกเถียงมากเพราะว่าคิชิดะเนี่ยประกาศว่าจะจัดสิ่งที่เรียกกันว่า state funeral ใช่ไหมคะให้กับอาเบะนะคะทีนี้อันนี้ก็ทำให้ประชาชนไม่พอใจอยู่พอสมควรเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ต่อให้ไม่พอใจยังไงก็คงต้องจัดละค่ะเพราะว่าประกาศไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะอันเนี้ยถามว่ามีผลไหมก็มีผลเหมือนกันในเชิงของการปรับครม.เพื่อที่จะลดกระแสนะคะแต่สิ่งที่มีผลมากๆเลยเนี่ยก็คือเขาเรียกอะไรนะคะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการที่ผู้ที่เขาเรียกทำร้ายอดีตนายกรัฐมนตรีอาเบะจนเสียชีวิตเนี่ยคือยามากามินะคะนายยามากามิเนี่ยกล่าวว่าการกระทำของเขาเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่เขาเชื่อว่าอดีตนายกรัฐมนตรีอาเบะมีความสัมพันธ์กับกลุ่มศาสนาค่ะแล้วจริงๆแล้วไม่ใช่แค่นายกรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีอาเบะคนเดียวนักการเมืองคนอื่นใน LDP ก็มีความสัมพันธ์กับกลุ่มศาสนานี้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยไปมีผลต่อสิ่งที่เราเรียกกันว่าเงื่อนไขของนายกรัฐมนตรีคิชิดะในการเลือกคนเข้ามาเป็นรัฐมนตรีค่ะเพราะว่าประชาชนไม่ชอบที่เห็นนักการเมืองไปมีความสัมพันธ์กับกลุ่มศาสนาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีคิชิดะก็เลยไปตั้งเงื่อนไขอะค่ะว่าคนที่เขาจะเลือกมาเป็นรัฐมนตรีในครม.2ของเขาเนี่ยนะคิชิดะ2เนี่ยจะต้องคิดทบทวนความสัมพันธ์ของตัวเองกับกลุ่มศาสนาเขาไม่ได้ระบุกลุ่มนะคะแต่พูดในภาพทั่วไปว่าคือต้องทบทวนความสัมพันธ์ของตัวเองกับกลุ่มศาสนาว่าเป็นอย่างไรและจะต้องดำเนินการให้ความสัมพันธ์นั้นเนี่ยไม่ถูกตั้งข้อสงสัยด้วยประชาชนนะคะคือถ้าพูดให้ชัดเจนก็คือว่าถ้าไปมีความสัมพันธ์กับกลุ่มศาสนาไหนซึ่งประชาชนตั้งข้อสงสัยว่าจะมีประเด็นเรื่องการไม่ซื่อสัตย์ไม่โปร่งใสหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะไม่เอาคนเหล่านั้นมาเป็นรัฐมนตรีล่ะนะคะเพราะฉะนั้นในแง่นี้มันกลายไปเป็นว่าถ้าถามว่ามีอิทธิพลไหมมีผลต่อการป
รับครม.ไหมมีผลในเชิงการกำหนดคุณสมบัตินะคะคุณสมบัติของคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีนะคะสิ่งที่ควรตั้งข้อสังเกตนะคะก็คือว่าประเด็นแรกเนี่ยคือเราอาจจะต้องเข้าใจก่อนว่าศาสนาคือการนับถือศาสนาความเชื่อทางศาสนาทั้งหลายในสังคมญี่ปุ่นเนี่ยเป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่ถูกประกันด้วยรัฐธรรมนูญดังนั้นเนี่ยตัวนายกรัฐมนตรีคิชิดะเนี่ยเขาถึงไม่พูดว่าห้ามอะค่ะคือถ้าสมมติว่านักการเมืองไปมีความสัมพันธ์กับกลุ่มศาสนาแล้วเนี่ยคิชิดะก็จะไม่สามารถไปบอกเขาว่าให้ตัดความสัมพันธ์หรือมาตั้งเงื่อนไขว่าถ้ามีความสัมพันธ์แล้วอยากเป็นครม.ต้องไม่มีความสัมพันธ์แบบนี้เขาจะพูดไม่ได้แต่เขาบอกว่าขอให้ทบทวนนะคะเพราะฉะนั้นในแง่นี้ก็คือว่ามีการตั้งเงื่อนไขแต่เป็นเงื่อนไขซึ่งไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญนะคะเพราะว่าเรื่องศาสนาเนี่ยเป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานนะคะอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองตอนปรับครม.รอบนี้นะคะก็คือเอารัฐมนตรีบางคนที่มีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนนะคะกับเขาเรียกอะไรกลุ่ม Unification Church เนี่ยเปลี่ยนออกนะคะคืออย่างกรณีรัฐมนตรีกลาโหมคิชิดะเนี่ยคิชิค่ะขออภัยคิชิเนี่ยแน่นอนปัญหาสุขภาพเป็นปัญหาของเขาอยู่แล้วนะคะช่วงระยะหลังๆนี้เขานั่งรถเข็นนะคะมาทำงานอย่างเงี้ยนะคะคือปัญหาสุขภาพเนี่ยชัดเจนแต่ในเวลาเดียวกันคิชิคือคนที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่ม Unification Church นะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นตัวอย่างหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นว่านายกรัฐมนตรีคิชิดะก็ปรับคนนี้นะคะออกแต่ถามว่าออกไปไกลไหมก็ไม่ได้ไกลหรอกค่ะคือเปลี่ยนจากรัฐมนตรีไปเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีใช่ไหมคะมันก็เขาเรียกเลยนะจะบอกว่าพยายามแก้ปัญหาก็พยายามอ่ะแต่ก็ไม่ได้แก้ปัญหาจนถึงสุดๆนะคะข้อสังเกตประการที่3อันนี้ก็เลยเป็นผลมาจากเขาเรียกอะไรนะคะการดำเนินการในข้อ2เมื่อสักครู่ก็คือว่าไปดูโพนะคะไปดูผลสำรวจของ Nikkei TV Tokyo โพเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะหลังจากเขาปรับครม. 76% ของผู้ที่ตอบแบบสอบถามบอกว่าในการปรับครม.ของนายกรัฐมนตรีคิชิดะนี้ไม่ได้แก้ปัญหานี้เลยนะคะหมายถึงไงปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับกลุ่มศาสนาเนี่ยไม่ได้แก้นะคะในขณะซึ่ง 13% ตอบว่าแก้ปัญหามันเห็นไหมคะว่าส่วนต่างเยอะมากเลย 76% บอกไม่ได้แก้หรอกคือดูเหมือนว่าพยายามแต่เอาเข้าจริงแล้วก็ไม่ได้ทำนะคะแต่ว่าถามว่าประเด็นนี้มีผลต่อเรื่องมีผลต่อการเมืองญี่ปุ่นในอนาคตไหมเราคิดว่าจริงๆแล้วก็มีผลเหมือนกันนะคะจะบอกว่าไม่มีผลเลยไม่น่าใช่นะคะคือมีข้อเสนอของนักการเมืองบางคนบอกว่าให้ตั้งกรรมการขึ้นมาเพื่อเหมือนกับทำเขาเรียกอะไรข้อมูลนะคะว่านักการเมืองคนไหนมีความเกี่ยวพันกับองค์กรศาสนาอะไรบ้างคือไม่ใช่ว่าไปจำกัดสิทธิเสรีภาพเขานะคะแต่ว่าเหมือนกับจะได้รู้อะค่ะว่าใครทำอะไรอย่างไรแล้วก็มีความโปร่งใสมีความถูกต้องไหมมีความโปร่งใสมีความเขาเรียกอะไรนะคะไม่ได้ไปละเมิดหรือก่อปัญหาให้กับประชาชนนะคะแต่อันนี้ก็ยังไม่ได้ตกลงกันในคณะรัฐมนตรีหรือในพรรคการเมืองอย่างชัดเจนนะคะก็ในอนาคตอาจจะมีก็ได้นะคะเพราะว่ามันก็มีกลุ่มศาสนาเยอะที่แบบมันไปมีผลต่อประชาชนนะคะทีนี้อยากให้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์รัฐมนตรีใหม่กับภารกิจทางนโยบายที่สำคัญของชุดคิชิดะ2นะครับกับคำถามนี้เราอยากอธิบายแบบนี้นะคะก็คือว่าเราจะอธิบายตัวภารกิจหลักๆคือภารกิจตามนโยบายที่นายกรัฐมนตรีคิชิดะกำหนดไว้แล้วดูว่าตัวรัฐมนตรีที่เขาตั้งอะค่ะมันมีคุณสมบัติที่จะดำเนินการตามนี้ได้หรือไม่นะคะเพราะว่าเราจะได้เห็นภาพได้ว่าเวลาที่เขาเลือกรัฐมนตรีมาเนี่ยเขาเลือกมาด้วยเหตุผลอะไรนะคะทีนี้จะมีนโยบายหลักๆอยู่ 3-4 ด้านที่เราอยากอธิบายนะคะก็คือนโยบายด้านความมั่นคงนโยบายต่างประเทศนะคะแล้วก็นโยบายเศรษฐกิจนโยบายการจัดการเรื่องการแพร่ระบาดของโควิด19นะคะแล้วก็นโยบายทางสังคมนะคะเพราะงั้นก็จะมี 4-5 ด้านนี้นะคะเริ่มจากนโยบายความมั่นคงก่อนนะคะเมื่อสักครู่พูดไปรอบนึงแล้วในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเขาเรียกอะไรนะคะความต่อเนื่องเชิงนโยบายซึ่งนายกรัฐมนตรีคิชิดะเนี่ยไป
นำบุคคลที่เขาเรียกอะไรเคยเป็นอดีตนะคะอดีตรัฐมนตรีกลาโหมในสมัยรัฐบาลอโศกเนี่ยกลับมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมของตัวเองจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปดูนโยบายความมั่นคงรอบนี้ของรัฐบาลคิชิดะเนี่ยมันอาจจะเขาเรียกอะไรนะคะอาจจะเห็นความทั้งความสืบเนื่องและความเปลี่ยนแปลงซึ่งจะเป็นความเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลเลยในเชิงความมั่นคงนะคะคือความสืบเนื่องก็คือว่าญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังจะเป็นประเทศที่รักสันติอยู่นะคะก็ยังไม่ได้คิดว่าจะแบบขยับขึ้นมาเป็นเขาเรียกอะไรนะคะประเทศที่มีเป็นมหาอำนาจทางทหารหรืออะไรประมาณนี้อันนี้ก็ยังจะไม่ใช่นะคะแต่ว่าจะไม่ได้เป็นประเทศรักสันติแบบดูเงียบๆเหมือนสมัยก่อนนะคะสิ่งที่รัฐบาลคิชิดะประกาศนะคะแล้วจะเป็นภารกิจหลักของนโยบายความมั่นคงในช่วงอีก3ปีข้างหน้านะคะเพราะเขาจะอยู่ไปอีกประมาณ3ปีเนี่ยก็คือการเพิ่มงบประมาณทางทหารนะคะก็คือสร้างถ้าพูดแบบภาพรวมคือสร้างความเข้มแข็งให้กับการป้องกันตัวเองของญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้นนะคะทีนี้ถามว่าทำไมต้องทำอันนี้ก็คือว่ามันมีสถานการณ์ความมั่นคงที่มันมีความตึงเครียดเกิดขึ้นเขาเรียกอะไรถี่มากในช่วงระยะเวลานี้นะคะเช่นมีสงครามรัสเซียยูเครนมีความตึงเครียดในช่องแคบไต้หวันมีเรื่องอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนืออย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นบนความตึงเครียดแบบนี้เนี่ยญี่ปุ่นคิดว่าเขาต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับความมั่นคงของให้กับกองทัพของตัวเองต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายการป้องกันตัวเองให้มากขึ้นนะคะทีนี้อันนี้ก็จะสะท้อนออกมาในเชิงของการเพิ่มงบประมาณทางทหารคืองบประมาณทางทหารของญี่ปุ่นปกติจะถูกแคปไว้ที่ 1% ต่ำกว่า 1% ของ GDP นะคะในสมัยอาเบะเนี่ยปลดเพดานอันนี้ไปแล้วเรื่องว่าไม่เกิน 1% ของ GDP เนี่ยปลดเพดานตัวนี้ออกแต่ว่าต่อให้ปลดเพดานตัวนี้ไปแล้วเนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยตัวงบประมาณทางทหารมันก็ไม่ค่อยได้สูงมากอะค่ะที่ชิดะประกาศว่าจะขึ้นงบประมาณทางทหารให้ขึ้นไปถึง 2% ของ GDP ภายใน5ปีอะค่ะซึ่งอันเนี้ยจะกลายเป็นเขาเรียกอะไรนะคะภารกิจอันหนักหน่วงของรัฐมนตรีกลาโหมนะคะว่าจะทำยังไงจึงจะไปขึ้นงบประมาณทางทหารได้เพราะมันก็ต้องไปต่อสู้กันในครม.ใช่ไหมคะรัฐมนตรีคนอื่นเขาก็อยากได้งบประมาณอย่างเงี้ยนะคะเพราะอันเนี้ยก็เป็นเรื่องใหญ่ของรัฐมนตรีคนปัจจุบันที่จะต้องดำเนินการแต่โอเคก็มีเวลานะคะ5ปีนะคะภารกิจที่2ที่ต้องทำก็คือในปลายปีนี้อะค่ะมันจะถึงกำหนดเวลาที่ต้องทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงนะคะที่สำคัญ3ฉบับมันเป็นเอกสารพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง3ฉบับนะคะฉบับแรกก็คือ National Security Strategy นะคะฉบับที่2คือ National Defense Program Guidelines นะคะฉบับที่3ก็คือ Medium Term Defense Program นะคะทั้ง3ฉบับเนี่ยมันเป็นเอกสารสำคัญมากที่จะกำหนดทิศทางการป้องกันประเทศของตัวเองนะคะทีนี้เวลาที่เราจะ Revise เอกสารทั้งหลายเหล่านี้มันมีกระบวนการในการดำเนินการแล้วก็ต้องได้ความเห็นร่วมนะคะเพราะฉะนั้นมันต้องได้ฝีมือค่ะคนที่จะมาบริหารจัดการเรื่องนี้มันก็จะเป็นภาระอันหนักหน่วงของรัฐมนตรีนะคะทีนี้ฮามาดะนะคะรัฐมนตรีฮามาดะเนี่ยอย่างที่เราเล่าไปเมื่อสักครู่นะคะเขาเป็นคนที่มีประสบการณ์ในเรื่องความมั่นคงมายาวนานแล้วก็เป็นส.ส.มา10สมัยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมีประสบการณ์ของการเป็นส.ส.หมายความว่าในการออกกฎหมายในการร่างกฎระเบียบในการต่อสู้เพื่อได้งบประมาณคือเขามีประสบการณ์ของการดำเนินการแบบนี้ในเวลาเดียวกันเคยเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเคยเป็นvice minister ด้าน defense เป็น parliamentary vice minister ด้าน defense มาก่อนด้วยนะคะก่อนจะมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยดังนั้นประสบการณ์ในเชิงความมั่นคงเขาสูงมากก็จะรู้วิธีในการที่จะดำเนินการนะคะเพราะถ้าถามว่าตัวภารกิจกับคุณสมบัติกับรัฐมนตรีเนี่ยไปด้วยกันไหมอันนี้ไปด้วยกันนะคะคือถ้าไปอ่านเราเรียกเลยนะคะคอมเมนต์ทางการเมืองของอนาลิสต์ทั้งหลายเนี่ยนักวิเคราะห์การเมืองทั้งหลายก็จะบอกเลยว่าเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรนะคะเป็นการเลือกบุคคลที่ดีอะค่ะที่ถูกต้องนะคะของนายกรัฐมนตรีคิชิดะคือได้คนกับงานเนี่ยมาเราเรียกอะไรแมทช์กันพอดีนะคะคือสมกันนะคะเพราะอันนี้มันก็จะมีแนวโน้มว่านโยบายความมั่นคงก็น่าจะไปได้ดีนะคะนี่นโยบายอันที่สอง
นะคะนโยบายที่2ก็คือนโยบายต่างประเทศนะคะนโยบายต่างประเทศเนี่ยภารกิจที่สำคัญนับจากนี้นะคะก็น่าจะเป็นเรื่องของการรักษาความสัมพันธ์กับพันธมิตรนะคะพันธมิตรที่สำคัญคือเป็นพันธมิตรตะวันตกใช่ไหมคะสหรัฐประเทศในยุโรปนะคะ EU กลุ่มประเทศพัฒนาแล้วอย่าง G7 กลุ่มประเทศ NATO รวมทั้งอาเซียนกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะคะเพื่อการรักษาพันธมิตรเหล่านี้การผลักดันยุทธศาสตร์ Indo-Pacific อะค่ะ FOIP Free and Open Indo-Pacific เนี่ยก็จะเป็นภารกิจที่สำคัญนะคะทีนี้วิธีทำของญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นไม่เขาเรียกอะไรนะคะไม่ได้จะประกาศตัวเองขึ้นมากลายเป็นประเทศที่มีบทบาทนำแต่เขาอยากจะดำเนินนโยบายผลักดันการสร้างสันติภาพผ่านสิ่งที่เรียกกันว่า multilateralism นะคะคือความสัมพันธ์หลายฝ่ายนะคะเป็น multilateralism หรือตอนนี้มันจะมีส่วนที่มันเล็กกว่า multi นิดนึงนะคะอย่างเช่นคำศัพท์ที่เราใช้กันก็คือ mini lateralism แบบเนี้ยนะคะเป็นกลุ่มเล็กแต่ก็ยังเป็นหลายฝ่ายอยู่นะคะเมื่อการผลักดันการสร้างสันติภาพแบบนี้การผลักดันการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรเนี่ยก็จะเป็นภารกิจหลักนะคะปีหน้าญี่ปุ่นก็จะเป็นเจ้าภาพจัดประชุม G7 นะคะที่ฮิโรชิมาถูกเลือกให้เป็นเมืองที่จะจัดประชุมมันก็จะมีกิจกรรมซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศต้องดำเนินการนอกจากนั้นเนี่ยสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยทำให้ญี่ปุ่นตระหนักว่าบางทีมันไปถึงจุดที่จะต้องมีการปรับเราเรียกอะไรนะคะปรับปรุงUN อย่างจริงจังนะคะซึ่งญี่ปุ่นก็ประกาศละว่าเดี๋ยวเขาจะเป็นเหมือนกับผู้ที่ไม่ใช่ลีเริ่มนะผลักดันมากกว่าค่ะผลักดันการปฏิรูป UN อย่างจริงจังนะคะซึ่งอันเนี้ยก็จะกลายเป็นเขาเรียกอะไรภารกิจของรัฐมนตรีต่างประเทศเพื่อที่จะดึงบทบาทของญี่ปุ่นให้ขึ้นไปอยู่ในเวทีระหว่างประเทศให้มากขึ้นในฐานะผู้รักษาสันติภาพอย่างเงี้ยนะคะทีนี้มาดูว่าบนภารกิจแบบนี้คุณสมบัติของฮายาชินะคะที่เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยสามารถดำเนินการได้ไหมเขาจบฮาร์วาร์ดนะคะก็คือเป็นเขาเรียกอะไรนะคะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศคนหนึ่งนะคะในเวลาเดียวกันเนี่ยก็มีเราเรียกอะไรนะคะมีคุณสมบัติมีความสามารถในการดำเนินกิจการต่างประเทศในรัฐบาลคิชิดะหนึ่งที่ผ่านมานะคะหลายๆเรื่องที่เขาดำเนินการคือมันมีความหวาดระแวงว่าเนื่องจากเขาอ่ะมีความสัมพันธ์กับใกล้ชิดกับจีนเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเคยเป็นประธานกลุ่มที่เหมือนกับมีความสัมพันธ์กับจีนในรัฐสภานะคะในสภามันมีกลุ่มเราเรียกอะไรมันมีหน่วยอะค่ะเรื่องการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับจีนอยู่ในรัฐสภาเขาเคยเป็นหัวหน้ากลุ่มนี้แต่เขาก็ลาออกจากการเป็นหัวหน้ากลุ่มนี้แล้วในรัฐสภาเมื่อมาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศและนโยบายที่เขาดำเนินการในช่วงเวลาที่เขาอยู่ในรัฐมนตรีของคิชิดะหนึ่งเนี่ยชัดเจนว่าเขาอยู่บนเส้นทางซึ่งรัฐบาลกำหนดอะค่ะก็คืออยู่กับฝากตะวันตกนะคะซึ่งอันเนี้ยถ้ามองดูแล้วคุณสมบัติของตัวฮายาชินะคะตัวรัฐมนตรีกับภารกิจที่จะทำก็น่าจะไปได้ดีอะค่ะคือเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะคะมีความสามารถกับภารกิจเนี่ยก็สมดุลกันนะคะนอกจากนั้นสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าฮามาดะค่ะคนที่มาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมกับฮายาชิก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเขาเรียกอะไรการจัดตัวรัฐมนตรีที่ส่งเสริมกันนะคะก็คือตัวรัฐมนตรีต่างประเทศกับรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยก็จะมีแนวโน้มของการดำเนินนโยบายไปในทิศทางเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะนอกจากนั้นตัวคิชิดะเองคือตัวนายกรัฐมนตรีอะค่ะก็เป็นคนที่เคยเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศมาก่อนดังนั้นเนี่ยงานด้านต่างประเทศเนี่ยก็จะกลายเป็นงานซึ่งทั้งตัวฮายาชิรัฐมนตรีต่างประเทศตัวนายกรัฐมนตรีคิชิดะก็จะทำงานร่วมกันนะคะเพราะมันก็จะทำให้เขาเรียกอะไรการขับเคลื่อนนโยบายต่างประเทศอะค่ะโดยรัฐบาลเนี่ยเป็นไปได้มากขึ้นนะคะคาดว่าในอีก 2-3 ปีข้างหน้าณช่วงเวลาของคิชิดะ2เนี่ยเราก็จะเห็นบทบาทของญี่ปุ่นในนโยบายต่างประเทศมากขึ้นนะคะทีนี้มาดูนโยบายที่3ก็คือนโยบายเศรษฐกิจนะคะนโยบายเศรษฐกิจเนี่ยมันจะมี2เรื่องคือปัญหาเฉพาะหน้าที่กำลังเผชิญนี้อยู่นะคะกับนโยบายเศรษฐกิจระยะยาวนะคะนี่ปัญหาเฉพาะหน้าที่เผชิญตอนนี้ก็คือราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยนะคะที่ไหนก็จะเป็นอันเป็นผลมาจากเขาเรียกอะไรสงครามใช่ไหมคะแล้วก็
นอกเหนือจากราคาสินค้าเพิ่มขึ้นแล้วสินค้าบางอย่างมันก็จะขาดแคลนด้วยนะคะคือตัวที่มันคริติคอลมากๆมันก็จะเป็นเรื่องพลังงานเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่พึ่งพิงแหล่งพลังงานภายนอกเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีเศรษฐกิจทั้งหลายที่จะเข้ามาดูแลเนี่ย ก็จะต้องมาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอันนี้นะคะคือจะมาจัดการเรื่องราคาสินค้าจะมาจัดการเรื่องเขาเรียกอะไรความขาดแคลนของสินค้าและบริการต่างๆได้อย่างไรนะคะส่วนนโยบายระยะยาวก็คือนโยบายที่รัฐบาลคิชิดะประกาศมานับตั้งแต่ตอนหาเสียงนั่นก็คือจะสร้าง new form of capitalism นะคะ tunnelismนะคะทุนนิยมรูปแบบใหม่ทุนนิยมรูปแบบใหม่ในที่นี้คือหมายถึงไม่ใช่เน้นแต่เรื่องการเจริญเติบโตอย่างเดียวแต่เป็นทุนนิยมที่จะเน้นการกระจายรายได้ด้วยนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นนโยบายเศรษฐกิจซึ่งคิชิดะจะต้องทำให้ชัดเจนขึ้นในช่วงคิชิดะ2นี้นะคะทีนี้มาดูว่ารัฐมนตรีที่จะเกี่ยวข้องกับนโยบายเศรษฐกิจเวลาเราพูดนโยบายเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเนี่ยไม่ใช่มีรัฐมนตรีคนเดียวนะคะไปนับดูแล้วทั้งหมดเนี่ยจะมีคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด1 2 3 4 5 6 6คนนะคะ6คนเนี่ยประกอบด้วยใครบ้างนะคะก็คือรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนะคะซูซูกินะคะอันนี้คงเดิมมาด้วยนะคะคนที่2คือยามากิวะนะคะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงที่เรียกกันว่า Economic Revitalization แล้วรับผิดชอบนโยบายที่สำคัญก็คือ New Capitalism คือเป็นคนที่จะต้องร่างรายละเอียดเนี่ยนะคะคนที่3คือรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมนะคะกระทรวงเมติที่เราเรียกกันเนี่ยนะคะคือนิชิมุระนะคะอันนี้คือรัฐมนตรี3คนทั้ง3คนก็จะมาทำสิ่งซึ่งยังเราเรียกอะไรคิชิดะหนึ่งยังทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จนะคะทั้งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเลยนะคะเพราะว่าเรามีรัฐมนตรีแบบเขาเรียกอะไรนะคะEconomic Trade และ Industry เนี่ยเมติเนี่ยก็คือเอามาจัดการเรื่องปัญหาเรื่องการค้าเรื่องอุตสาหกรรมนะคะในเวลาเดียวกันทั้งซูซูกิแล้วก็ยามากิวะเนี่ยก็จะมาดูนโยบายระยะยาวทั้งนโยบายการเงินการคลังรวมทั้งนโยบายที่เรียกกันว่าเจ้า New Capitalism นี้ด้วยนะคะเพราะอันนี้คือ3คนก่อนนะคะส่วน3คนใหม่ที่ใส่เข้ามานะคะก็คือคนแรกคือซานาเอะทากาอิชิเนี่ยนะคะมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงที่เรียกกันว่า Economic Security ความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะคะคนที่สองก็คือโคโนนะคะทาโร่โคโนเนี่ยอันนี้มาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลนะคะส่วนคนที่สามนะคะจริงๆคนเนี้ยณปัจจุบันไม่ได้เป็นรัฐมนตรีนะคะก็คือเป็นประธานกรรมการนโยบายของพรรค LDP เดิมเนี่ยเขาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเมติมาก่อนนะคะแล้วก็ถูกปรับเปลี่ยนออกมากลายมาเป็นประธานกรรมการนโยบายแต่ประธานกรรมการนโยบายของ LDP เป็นคนที่มีอิทธิพลมากนะคะเพราะว่าอย่างที่เราพูดกันเมื่อสักครู่คือมันการเมืองญี่ปุ่นมันเป็นการเมืองโดยพรรคการเมืองอะค่ะเพราะฉะนั้นนโยบายมันจะถูกกำหนดมาจากพรรคการเมืองมาก่อนนะคะคนนี้คืออากิฮากิอุระนะคะอากิฮุดะซังเนี่ยก็คือมาเป็นประธานกรรมการสภานโยบายของ LDP เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเนี่ยคือ6คนที่จะมามีผลต่อการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจนะคะ3คนหลักเนี่ยนะคะก็คือทาคาอิชิโคโนแล้วก็ฮากิฮุดะเนี่ยเขาจะมาดำเนินการทั้งในส่วนที่เป็นปัญหาเฉพาะหน้าและก็ปัญหาระยะยาวประเด็นระยะยาวนะคะอย่างกรณีทาคาอิชิซานาเอะทาคาอิชิเนี่ยสิ่งที่เขาจะมาดูก็คือว่ามาแก้ปัญหาเรื่องเทคโนโลยีลีกอะค่ะก็คือมันมีประเด็นว่าความรู้ในทางเทคโนโลยีจำนวนมากเนี่ยมันถูกเขาเรียกอะไรนะมันถูกหายไปใช่ไหมหลุดออกไปอะค่ะมีคนแบบมาเอาไปเนี่ยนะคะที่เวลามันลีกไปเนี่ยมันไปมีผลต่อความสามารถในการแข่งขันนะคะเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยเขาจะมาดูว่าทำยังไงจะไม่ให้เกิดสิ่งที่เรียกกันว่าเทคโนโลยีลีกอะค่ะไปอยู่ที่อื่นนะคะโดยเฉพาะเทคโนโลยีใหม่ๆอีกอันนึงที่ซานาเอะทากาอิชิจะมาดูก็คือเรื่องการ secure supply chain ช่วงที่มันเกิดโควิด-19 เนี่ยหลายประเทศล็อกดาวน์อะค่ะส่งออกไม่ได้ทีนี้อุตสาหกรรมซึ่งมันพึ่งพิง supply chain จากภายนอกอะค่ะมีปัญหาทันทีคือไม่สามารถส่งเขาเรียกอะไรชิ้นส่วนใช่ไหมคะมาประกอบได้อะค่ะนี่ในอุตสาหกรรมบาง
อย่างเนี่ยมันสามารถโลเคตรีโลเคตอ่ะมันไปอยู่ที่อื่นก็ได้แต่บางอุตสาหกรรมมันก็ไม่ได้เลยแล้วณช่วงเวลานั้นมันมีปัญหาว่าทุกประเทศมันล็อกดาวน์หมดเลยอะค่ะดังนั้นเนี่ยการเขาเรียกขาดแคลนซัพพลายเนี่ยกลายเป็นปัญหาใหญ่ของอุตสาหกรรมญี่ปุ่นนะคะเพราะฉะนั้นคำถามคือในระยะยาวจะสร้างความมั่นคงให้กับอุตสาหกรรมได้อย่างไรอะค่ะคือมันต้องซีเคียวซัพพลายเชนให้ได้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็คือสิ่งซึ่งซานาเอะทาไกชิจะเข้ามาดูนะคะส่วนโคโน่เนี่ยก็จะมาดูในส่วนที่เป็นดิจิทัลนะคะเขารับผิดชอบกระทรวงดิจิทัลถามว่าทำไมเพราะว่ารัฐบาลคิชิดะเนี่ยประกาศแล้วว่าเศรษฐกิจในอนาคตของญี่ปุ่นนะคะมันจะไปบนแนวทางที่สำคัญก็คือดิจิทัลแอนด์กรีนนะคะคือจะต้องทันสมัยใช่ไหมคะใช้เขาเรียกไรดิจิทัลมากขึ้นในเวลาเดียวกันต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะต้องสะอาดนะคะเพราะฉะนั้นโคโน่เนี่ยเข้ามารับผิดชอบดูเรื่องดิจิทัลเลยนะคะส่วนเรื่องกรีนเนี่ยจะมีรัฐมนตรีอีกกระทรวงหนึ่งที่มาดูแลเรื่องกรีนนะคะนั่นคือที่เป็นเรื่อง environment นะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในทางนโยบายเศรษฐกิจเนี่ยคิชิดะเลือกคนนะคะกับภารกิจก็เหมาะสมเหมือนกันนะคะก็คือไปด้วยกันแล้วไม่ใช่เอาภารกิจวางไว้ในมือคนใดคนหนึ่งนะคะคือเอาภารกิจเนี่ยกระจายไว้อยู่ในมือคนหลายคนเพื่อช่วยกันในการผลักดันนะคะคือถ้าเอาภารกิจวางไว้ในมือคน 1-2 คนเนี่ยอาจจะเขาเรียกอะไรดำเนินการแล้วไม่บรรลุเป้าหมายเพราะว่าสิ่งที่เขาจะทำมันเป็นเรื่องที่แบบเราเรียกอะไรนะคะใหญ่มากอะค่ะเช่นการจัดการเรื่องพลังงานอย่างเงี้ยคือต้องคิดเลยว่าจะใช้พลังงานแบบไหนจะซีเคียวพลังงานได้อย่างไรในขณะซึ่งประเทศมีพลังงานไม่เพียงพอนะคะถ้าพูดกันจริงๆคือเป็นประเทศที่แบบมีพลังงานของตัวเองน้อยมากเขาพึ่งพิงพลังงานภายนอกนะคะและพลังงานภายนอกก็เป็นพลังงานฟอสซิลด้วยถ้าจะไม่พึ่งพิงพลังงานฟอสซิลจะทำอย่างไรนะคะเพราะอันนี้คือการที่เขาใช้รัฐมนตรีหลายคนก็เพื่อที่จะช่วยกันในการเหมือนกับเราเรียกอะไรนะคะผลักดันให้นโยบายเศรษฐกิจซึ่งเป็นนโยบายหลักของประเทศเนี่ยดำเนินการไปข้างหน้าได้นะคะทีนี้นโยบายที่4ก็คือเรื่องการจัดการโควิดนะคะการจัดการโควิด-19 เนี่ยภารกิจหลักนะคะจะมีอยู่ 2-3 เรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือต้องควบคุมการระบาดนะคะนี้จะควบคุมการระบาดทำยังไงก็ต้องกระจายวัคซีนให้ได้มากกว่านี้จริงๆแล้วญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีการกระจายวัคซีนได้สูงมากนะคะแล้วก็เป็นวัคซีนคุณภาพสูงเพราะฉะนั้นมันจะควบคุมการระบาดได้ในระดับนึงอยู่แล้วนะคะนอกจากนั้นก็คือว่าต้องจัดการเรื่องยารักษาค่ะก็คือว่าต้องให้มีการให้มียารักษาที่มันเราเรียกอะไร available อ่ะมีอยู่ในระบบนะคะซึ่งคนสามารถเข้าถึงได้นะคะประเด็นที่3คือต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสาธารณสุขอะค่ะเพราะว่าในที่สุดแล้วถ้าสมมติว่าระบบสาธารณสุขไม่เข้มแข็งพอเนี่ยก็จะรองรับการระบาดไม่ได้นะคะในวิธีคิดของรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยคือโควิด-19 เป็นตัวอย่างหนึ่งของภัยทางด้านสุขภาพนะคะในอนาคตอาจจะมีการระบาดโรคอื่นๆอีกก็ได้ดังนั้นเนี่ยโควิด-19 จึงกลายเป็นตัวอย่างของการที่จะต้องปรับระบบสุขภาพของญี่ปุ่นนะคะเพื่อที่จะทำให้ระบบสุขภาพระบบสาธารณสุขอะค่ะมีความเข้มแข็งและรองรับได้นะคะเพราะอันนี้ก็จะเป็นภารกิจหลักอันที่1นะคะภารกิจหลักอันที่2ก็คือว่าจะต้องเขาเรียกอะไรนะคะปรับโรคระบาดให้มันกลายไปเป็นโรคประจำถิ่นนะคะคือไม่ใช่ตัวรัฐบาลปรับเองแต่หมายถึงต้องมีมาตรการใช่ไหมคะออกมาตรการต่างๆเพื่อประกาศให้ประชาชนทราบอะค่ะว่าเมื่อไหร่จะดำเนินการแบบไหนอย่างไรและมาตรการเหล่านั้นเนี่ยต้องไม่ไปขัดแย้งกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในเวลาเดียวกันมาตรการเหล่านั้นก็ต้องปลอดภัยเพียงพอด้วยนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าดำเนินมาตรการไม่ดีมันก็จะไปมีผลที่ทำให้การระบาดมันกลับมาใหม่อย่างเนี้ยนะคะเพราะนี้ก็จะกลายเป็นภารกิจหลักของรัฐมนตรีสาธารณสุขนะคะคือนายคาโตเนี่ยถามว่าคาโตเป็นรัฐมนตรีใหม่ไหมจริงๆก็ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีใหม่เขาเป็นรัฐมนตรีใหม่สำหรับรัฐบาลคิชิดะไม่เคยอยู่ในคิชิดะ1มาอยู่คิชิดะ2นะคะแต่เคยเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขมาจากรัฐบาลอื่นนะคะเพราะฉะนั้นในแง่นี้ก็คือว่าคิชิดะก็ไปเลือก
คนที่มีประสบการณ์นะคะคือวิธีในการเลือกครม.ของรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีคิชิดะคือจะไปเอาคนที่มีประสบการณ์มาค่ะโดยเฉพาะเอามาจัดการกับเรื่องที่มันซับซ้อนนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะคะก็คือตัวรัฐมนตรีกับตัวภารกิจเนี่ยนะคะคุณสมบัติรัฐมนตรีกับภารกิจที่ถูกมอบหมายให้ทำก็จะไปด้วยกันนะคะนโยบายสุดท้ายคือนโยบายด้านสังคมนะคะซึ่งอันเนี้ยญี่ปุ่นเผชิญปัญหาที่สำคัญนะคะก็คือการเป็นสังคมสูงวัยการเป็นสังคมที่มีอัตราการเกิดต่ำมากนะคะรวมทั้งมีระบบการศึกษาซึ่งญี่ปุ่นคิดว่ายังไม่ทันกับประเทศตะวันตกหลายประเทศทั้งที่เขาก็เป็นประเทศพัฒนาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งซึ่งรัฐบาลคิชิดะ2พยายามจัดทำนะคะภารกิจหลักเนี่ยก็คือจะต้องพยายามรักษาเราเรียกเลยเพิ่มอัตราการเกิดนะคะคือทำให้อัตราการเกิดมันสูงขึ้นนะคะจะได้มีเด็กมากขึ้นมีแรงงานในอนาคตมากขึ้นในเวลาเดียวกันต้องจัดการทำให้สังคมสูงวัยเป็นสังคมสูงวัยที่มีคุณภาพอะค่ะคือไม่ใช่คนสูงวัยแล้วกลายเป็นภาระทางการเงินเป็นภาระทางสังคมของประเทศนะคะจะมีเคสประมาณว่าแบบคนชราไม่ได้รับการดูแลหรือคนชราเหงาอะไรประมาณแบบนี้คือเขาก็พยายามจะแก้ปัญหานี้ในเวลาเดียวกันต้องปฏิรูประบบการศึกษาไม่ใช่เพียงแค่ปฏิรูประบบการศึกษาให้ทันสมัยเหมือนประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆอย่างเดียวแต่คิชิดะต้องการสิ่งที่เรียกกันว่าการลงทุนใน human capital เพราะว่านายกรัฐมนตรีคิชิดะเชื่อว่าการลงทุนใน human capital เป็นรากฐานของการสร้าง new capitalism ค่ะคือตัว new capitalism ของรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีคิชิดะเนี่ยมันจะไปเน้นอยู่ที่คำสองสามคำคำว่า distribution เมื่อสักครู่ที่เราพูดกันใช่ไหมคะแล้วถ้าจะสร้าง distribution ได้เนี่ยต้องลงทุนใน human capital นะคะต้องเปลี่ยนเศรษฐกิจเป็นดิจิตอลแล้วก็เป็นกรีนนะคะเพราะฉะนั้นการที่เขาเรียกอะไรระบบการศึกษาแบบเดิมเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอที่จะปรับผลักให้เกิด human capital หน้าตาแบบใหม่นะคะเพราะอันนี้ก็จะเกิดการปรับทีนี้มาดูรัฐมนตรีนะคะมีรัฐมนตรี2คนถูกใส่เข้ามาเป็นคนใหม่หมดเลยค่ะใหม่คือไม่ได้อยู่ในคิชิดะ1เนาะมาอยู่ในคิชิดะ2นะคะนั่นก็คือนากาโอกะนะคะนากาโอกะเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษานะคะเป็นคนใหม่แล้วก็โอกาวะขออภัยไม่ใช่โอกาวะโอกุระค่ะโอกุระมาเป็นรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องเด็กแล้วก็ผู้หญิงนะคะอันนี้เนี่ยมันก็จะเหมือนกับเราเรียกอะไรนะคะเอาเคมีใหม่เนาะเอาของใหม่เอาคนใหม่ใส่เข้าไปในคณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะทำให้คณะรัฐมนตรีสามารถที่จะเขาเรียกอะไรก้าวไปข้างหน้าได้มีอินิเชทีฟใหม่ๆอะค่ะเพราะว่าเรื่องระบบการศึกษาเรื่องการจัดการเขาเรียกอะไรสังคมสูงวัยหรือการจัดการเรื่องบทบาทของผู้หญิงหรือการเพิ่มอัตราการเกิดของเด็กมันต้องการการคิดที่ออกไปนอกกรอบเดิมอะค่ะคือถ้าอยู่ในกรอบเดิมตอนนี้แก้ปัญหาไม่ได้แล้วเนี่ยนะคะเพราะอันนี้เราก็จะมองพอมองเห็นว่าตัวรัฐมนตรีใหม่นะคะของคณะรัฐมนตรีชุดนี้เนี่ยก็น่าจะผลักดันภารกิจหลักๆซึ่งประกาศเอาไว้นะมาถึงนายกรัฐมนตรีประกาศเอาไว้ตอนหาเสียงแล้วก็ตอนปรับครม.เนี่ยนะคะให้เป็นไปได้ในระยะเวลา 2-3 ปีที่จะถึงนี้นะคะอย่างที่อาจารย์วิเคราะห์เมื่อสักครู่นี้นะครับหากผมจะให้อาจารย์ช่วยให้คะแนนของรัฐมนตรีชุดนี้ที่คิชิดะตั้งขึ้นมาเนี่ยถ้าคะแนนเต็ม10อาจารย์ให้สักเท่าไหร่ดีครับทีนี้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราอยากพูดแบบนี้ก่อนเรามีข้อสังเกตในลักษณะที่เราเรียกกันว่าเหมือนกับจุดจะเรียกว่าจุดอ่อนไหมอ่ะคือสิ่งซึ่งน่าจะเป็นด้านที่ไม่ได้ดูสวยของคณะรัฐมนตรีชุดนี้นะคะมี2ประเด็นที่เราอยากraise ขึ้นมาอยากยกขึ้นมาพูดนะคะอันแรกเนี่ยก็คือตัวครม.เองเลยเนี่ยนะเราคิดว่าตัวครม.เนี่ยมันมีปัญหาสองอย่างคื มีสัดส่วนของผู้หญิงอะค่ะน้อยมากใน19คนเนี่ยนะคะมีผู้หญิงอยู่2คนเองอะค่ะซึ่งอันเนี้ยน้อยเกินไปหรือเปล่านะคะเราตั้งคำถามว่ามันน้อยเกินไปไหมคือตัวคิชิดะ1นะตัวครม.คิชิดะ1มีผู้หญิง3อะค่ะเพราะคิชิดะ2เหลือ
2คนอย่างเงี้ยคือน้อยแล้วถ้าเทียบกับสมัยอาเบะสมัยอาเบะมีผู้หญิงมากกว่านี้นะคะดังนั้นเนี่ยอันเนี้ยมันสะท้อนภาพเรื่องเขาเรียกอะไรนะคะบทบาทของผู้หญิงในสังคมบทบาทของผู้หญิงในทางการเมืองอะค่ะประเด็นคือว่ารัฐบาลคิชิดะก็โปรโมทนะคะรัฐบาลญี่ปุ่นจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะคิชิดะรัฐบาลญี่ปุ่นโดยภาพรวมเนี่ยค่ะก็โปรโมทเรื่องบทบาทของผู้หญิงนะคะในสังคมในทางการเมืองแต่ปฏิบัติการจริงอะค่ะเหลืออยู่เท่านี้มันคือคำถามอะว่าทำไมเป็นแบบนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีนักการเมืองหญิงนะคะก็มีอะค่ะแต่ทำไมมาไม่ถึงจุดนี้หรือเปล่านะคะอันนี้คือเป็นข้อที่หนึ่งในตัวครม.ในตัวครม.ข้อที่สองนะคะที่เราคิดว่าเป็นประเด็นที่น่าจะต้องคิดเหมือนกันคือเป็นรัฐมนตรีหน้าใหม่อะคือถูกตั้งเป็นครม.เป็นรัฐมนตรีเป็นครั้งแรกเนี่ย9 คนนะคะจาก19อะค่ะเป็น9โอเคมองในแง่ดีเมื่อสักครู่เราบอกว่าเจ้า10 คนเนี่ยก็คือมีความต่อเนื่องใช่ไหมเคยเป็นรัฐมนตรีมาก่อนในคิชิดะ1หรือเคยเป็นรัฐมนตรีจากคณะรัฐมนตรีรัฐบาลของคนอื่นมาก่อนดังนั้นก็จะเห็นความต่อเนื่องเห็นความมีฝีมือแต่ในทางกลับกันเวลามีคนใหม่น้อยๆอะค่ะเมื่อไหร่เขาถึงจะเติบโตล่ะคะคือการที่เรามีเขาเรียกอะไรนะคะคณะรัฐมนตรีซึ่งมีสัดส่วนของคนรุ่นใหม่ไม่มากเนี่ยคือแปลว่ามันมีช่องว่างของการที่นักการเมืองรุ่นใหม่จะขยับและเติบโตขึ้นมาค่ะคืออันเนี้ยอาจจะเป็นปัญหาเรื่องการสืบทอดเราเรียกอะไรนะคะภารกิจในอนาคตหรือเปล่านะคะอันนี้ยังไม่รวมถึงว่ารัฐมนตรีทั้งหลายเนี่ยก็จะเป็นรัฐมนตรีซึ่งมาจากตระกูลที่คือปู่พ่อเนี่ยนะคะเป็นนักการเมืองเป็นรัฐมนตรีมาก่อนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดกันว่านักการเมืองรุ่นใหม่อะค่ะการผลักดันการสนับสนุนนักการเมืองรุ่นใหม่เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นคำถามนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะถ้าเราจำไม่ผิดนะคะอายุเฉลี่ยนะคะ12 คนจาก19 คนอายุ60อัพค่ะอายุเฉลี่ยในเกิน60อะค่ะแปลว่าเขาเรียกอะไรนะคนรุ่นใหม่อะค่ะโตมาไม่ถึงหรือเปล่าหรือไม่ให้โอกาสคนรุ่นใหม่คือมันคิดได้2 ทางนะคะคืออยากได้ประสบการณ์คุณก็ต้องเอาผู้อาวุโสใช่ไหมคะแต่ในทางกลับกันนะคะถ้าเราจะให้โอกาสคนรุ่นใหม่ก็ต้องให้คนรุ่นใหม่มาทำอะค่ะทีนี้ถ้า12 คนจาก19 คนอายุเฉลี่ยไปอยู่60อะค่ะก็คืออ๋ออันนี้คือน่าจะยังเป็นคำถามใหญ่หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเราคิดว่ามองจากในมุมนี้เนี่ยตัวครม.เองก็มีคำถามนะคะอันที่สองที่เราคิดว่าตัวครม.นี้เนี่ยอาจจะมีคำถามได้ก็คือมันมีนโยบายสำคัญอันหนึ่งซึ่งรัฐบาลคิชิดะประกาศไว้นับตั้งแต่ตอนหาเสียงแล้วตอนเป็นคิชิดะหนึ่งก็ยังพูดถึงนะคะแต่พอมาเป็นคิชิดะสองเนี่ยไม่พูดถึงแล้วนั่นคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญมันเป็นกฎหมายพื้นฐานต่อให้มีรัฐมนตรีกลาโหมซึ่งจะไปผลักดันเรื่องอะไรต่างๆมากมายในด้านความมั่นคงอะค่ะในที่สุดมันจะไปสู่คำถามว่าจะมีการขัดกันไหมระหว่างการดำเนินการทางด้านความมั่นคงกับตัวรัฐธรรมนูญของประเทศอะค่ะเพราะตัวรัฐธรรมนูญของประเทศมันเป็นกรอบใหญ่ใช่ไหมคะมันจำกัดเขาเรียกอะไรนะคะมันเป็นข้อจำกัดทางกฎหมายที่มีต่อการดำเนินนโยบายอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลคิชิดะ2รอบนี้ไม่พูดถึงเรื่องนี้เลยนะคะวันที่เขาประกาศตั้งครม.2นะคะแล้วเขาก็ประกาศว่านโยบายของเขาหลักๆจะมี5ประการเนี่ยนะคะ5ประการของเขาเป็น security defense นะคะอันนี้อันที่1อันที่2คือเป็น economic security นะคะอันที่3เป็น economics เลยค่ะ economic revitalization เนี่ยนะคะเรื่อง new capitalism ทั้งหลายอันที่4ของเขาคือเรื่องcovid 19 recovery นะคะอันที่4ก็คือการจัดการเรื่องการ decline ของ birth rate นะคะเพราะฉะนั้นนโยบายหลักๆมี5แล้วตกลงการแก้ไขรัฐธรรมนูญไปอยู่ที่ไหนนะคะซึ่งอันเนี้ยมันมีประเด็นข้อถกเถียงเยอะในแง่ที่ว่าจะทำหรือไม่ทำถ้าจะทำเมื่อไหร่แน่นอนว่าถ้าจะทำตอนนี้เงื่อนไขในเชิงจำนวนเสียงของเขาในทั้ง2สภาเนี่ยมันเอื้ออำนวยแล้วนะคะแต่ว่าประเด็นอยู่ที่ว่าวิธีไม่ใช่วิธีเนื้อหาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ย
ไม่มีความเห็นพ้องต้องกันแม้กระทั่งในพรรคร่วมรัฐบาลนะคะก็คือ LDP กับโคเมเนี่ยไม่เห็นพ้องต้องกันในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะคือมีจุดยืนต่างกันมากนะคะเพราะฉะนั้นพอเขามีจุดยืนต่างกันคำถามคือรัฐบาลคิชิดะจะแก้ปัญหานี้ยังไงจะแก้ปัญหาด้วยการที่ในที่สุดแล้วจะไม่พูดเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือเปล่าถ้าจะไม่พูดเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะไปส่งผลระยะยาวต่อนโยบายทางด้านความมั่นคงและนโยบายต่างประเทศหรือไม่ด้วยนะคะเมื่อถ้าถามเราที่คุณตั้งคำถามเมื่อกี้ว่าถ้าให้คะแนนใช่ไหมคะดูจากภาพรวมเนี่ยไม่ใช่เป็นคณะรัฐมนตรีที่เหมือนกับเราเรียกอะไรเพอร์เฟคไม่มีจุดอ่อนนะคะสำหรับคำถามสุดท้ายครับอาจารย์มองว่าอนาคตทางการเมืองของญี่ปุ่นภายใต้รัฐบาลคิชิดะ2จะมีหน้าตาหรือว่าจะเป็นอย่างไรครับเราคิดว่ารัฐบาลคิชิดะค่ะเป็นรัฐบาลที่เขาเรียกอะไรนะคะถูกสร้างขึ้นมาบนวิธีคิดในการสร้างความต่อเนื่องเชิงนโยบายและการสร้างความเป็นเอกภาพในพรรคการเมืองนะคะดังนั้นเนี่ยเราคาดว่าเขาจะบริหารประเทศเนี่ยไปในทิศทางที่เหมือนกับเขาเรียกอะไรนะคะไม่ได้มีแนวโน้มที่จะแตกต่างหรือฉีกออกไปจากรัฐบาลชุดก่อนๆมากนักนะคะก็ยังจะเป็นทิศทางนโยบายที่เขาเรียกอะไรนะคะที่เราพอมองเห็นเดาได้นะคะต่อเนื่องนะคะจะบรรลุเป้าหมายหรือไม่เนี่ยณถึงตอนนี้ขึ้นกับเขาเรียกอะไรนะคะสถานการณ์แวดล้อมด้วยนะคะคือไม่ว่าจะเป็นนโยบายความมั่นคงหรือนโยบายต่างประเทศก็ตามถ้าไปบนสถานการณ์ณปัจจุบันเนี่ยก็คาดว่าญี่ปุ่นก็น่าจะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้นะคะแต่ถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงในเขาเรียกอะไรสภาพแวดล้อมอื่นๆนะคะคือตัว externalities ที่มันคุมไม่ได้เนี่ยนะคะอันนี้ก็อาจจะทำให้นโยบายไม่บรรลุเป้าหมายหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งประเด็นส่วนในส่วนของเราเรียกอะไร unity เอกภาพภายในพรรคการเมืองนะคะเราคิดว่านายกรัฐมนตรีคิชิดะเนี่ยเป็นคนที่มีเซนส์นะคะคือมีวิธีคิดในการบริหารจัดการที่สร้างความสมดุลของอำนาจได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเขายังรักษาการเขาเรียกอะไรนะคะยังรักษาความสมดุลของอำนาจแบบนี้ไว้ใน LDP ได้ในพรรคได้อะค่ะเขาก็น่าจะยังอยู่ในเขาเรียกอะไรนะคะในสถานะของนายกรัฐมนตรีใช่ไหมคะแล้วก็ผลักดันนโยบายต่อไปได้อยู่นะคะคือตอนนี้ถ้ามองจากเขาเรียกอะไรใน LDP เองเนี่ยเขาไม่น่าจะถูกท้าทายอะค่ะคือไม่ได้มีบุคคลที่จะท้าทายเพราะคนที่เคยเป็นแคนดิเดตแข่งกับเขาตอนนี้ก็เข้ามาอยู่เป็นรัฐมนตรีของเขาไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะมีการที่จะท้าทายทีนี้จะมีคำถามอีกว่าจะมีการท้าทายมาจากพรรคฝ่ายค้านไหมนะคะอันนี้เวลาที่เรามองอนาคตทางการเมืองของญี่ปุ่นเนี่ยคือต้องไม่มองจากฝากรัฐบาลฝากเดียวใช่ไหมคะเราก็มองจากพรรคฝ่ายค้านด้วยสิ่งที่มันน่าสนใจก็คือว่าตอนนี้พรรคฝ่ายค้านนะคะพรรคฝ่ายค้านมีหลายพรรคมากคือในอดีตเนี่ยมันจะมีพรรคฝ่ายค้านใหญ่ๆอยู่หนึ่งถึงสองพรรคตอนนี้มันมีพรรคฝ่ายค้านหลายพรรคอะค่ะแล้วในบรรดาพรรคฝ่ายค้านเขาก็ไม่ได้เป็นพรรคฝ่ายค้านที่มีเอกภาพในกลุ่มเดียวในกลุ่มของเขาด้วยอะค่ะมันก็กลายไปเป็นว่าแต่ละพรรคก็มีนโยบายของตัวเองแล้วก็จะมีพรรคที่ไม่ได้เป็นพรรครัฐบาลนะคะแต่ก็ไม่ได้เห็นพ้องกับฝ่ายค้านนะคะคือมีนโยบายบางอย่างบางเรื่องที่เห็นพ้องกับพรรคฝ่ายค้านด้วยกันแต่ก็มีนโยบายบางอย่างบางเรื่องก็เห็นพ้องกับพรรค LDP อย่างเงี้ยค่ะเห็นพ้องกับพรรครัฐบาลดังนั้นเนี่ยในที่สุดแล้วถ้าถามว่ามันจะมีการท้าทายมาจากพรรคที่ไม่ใช่รัฐบาลไหมเนี่ยเราคิดว่าก็น่าจะไม่มีนะคะคือโอกาสที่จะเห็นน้อยนะคะแต่ไม่ได้แปลว่าจะไม่มีความขัดแย้งในทางการเมืองในสังคมนะคะเราคิดว่าประเด็นที่น่าจะพาไปสู่ความขัดแย้งได้ในทางการเมืองในสังคมญี่ปุ่นถ้าจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ก็คือมันจะเป็นนโยบายที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความมั่นคงและการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะเพราะว่าอันเนี้ยมันคือรากฐานที่สุดของเขาเรียกอะไรของนโยบายหลายๆเรื่องของญี่ปุ่นในระยะหลังสงครามมานะคะ
ราะถ้าถามมาจนตอนนี้คืออนาคตไม่ได้ดูว่าไม่ได้ดูว่าไม่เสถียรนะไม่ได้ดูว่าไม่เสถียรก็ค่อนข้างจะเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพอะค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์สิริพรวัชวรรณคุมากเลยนะครับการสนทนาในครั้งนี้ทำให้เราได้เห็นภาพของการเมืองญี่ปุ่นได้ชัดเจนขึ้นโดยเฉพาะการกระจายอำนาจหรือว่าการเพิ่มบทบาททางการเมืองให้กับกลุ่มต่างๆอย่างสมดุลแต่ก็ยังมีสิ่งที่เราต้องติดตามกันไว้นั่นก็คือการแก้รัฐธรรมนูญนั่นเองและหากคุณผู้ฟังสนใจในประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจการเมืองและสังคมของญี่ปุ่นสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ Japan Watch Today ได้นะครับสุดท้ายนี้หากคุณผู้ฟังเห็นว่าพอดแคสต์ของเราพอจะมีประโยชน์อยู่บ้างก็อย่าลืมแชร์ให้กับเพื่อนสนิทคนในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานฟังกันได้นะครับและอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆของพวกเราสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับท่านสามารถรับฟังเนื้อหาดีๆจากศูนย์วิจัยดิเรกชัยนามได้ทางดิเรกพอดแคสต์ผ่านช่องทาง SoundCloud และ Spotify รวมทั้งยังสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและสาระดีๆจากพวกเราได้ทาง Facebook ดิเรกชัยนาม Research Center